ปท.เตรียมออกแนวปฏิบัติลดการบ้านลดสอบดร. อำนาจวิชยานุวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าตามที่มีนโยบายเรื่องการให้ทุกโรงเรียนปรับลดการสั่งการบ้านและใช้การเรียนในรูปแบบออนไลน์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนเพราะปัจจุบันเด็กสามารถเรียนได้จากสื่อการเรียนรู้ในระบบออนไลน์หรือเทคโนโลยีได้ดังนั้นการบ้านก็อาจจะต้องปรับลดปริมาณลงหรือทำให้มีความสอดคล้องกับสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันทั้งนี้ในส่วนของการวัดและประเมินผลโดยใช้การสอบจะต้องมีการปรับลดหรือใช้การวัดผลผ่านการทำกิจกรรมการปฏิบัติงานของเด็กหรือประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายจากครูเช่นการอ่านหนังสือเขียนเรียงความเป็นต้นซึ่งตนได้มอบหมายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวเพื่อที่จะสื่อสารไปยังโรงเรียนต่างๆภายในสิ้นเดือนนี้เพราะตนมองว่าการที่เด็กจะมีความรู้ครบถ้วนหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสอบแต่ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของเด็กและทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันข่าวสพท.สวัสดีค่ะ